น้องเดี๋ยวผมมาเจอเตาอบโบราณเดี๋ยวมาดูเตาอบกันนี่ครับทุ่งนายังไม่มีน้ําครับนี่พอไม่มีน้ําหญ้าก็ขึ้นเต็มเลยพี่น้องโอ้นี่ครับมีการเตาอบเผาถ่านรุ่นที่ปู่ย่าตายายเราใช้แต่ก่อนก็ใช้ดินนี้ครับพี่น้องนี่ครับใช้ดินมาปูนทำโพรงข้างในแล้วก็เผานี่ครับนี่นี่จะเป็นไม้ที่เขาจะเผาถ่านย้อนแสงนิดนึงครับพี่น้องโอ้นี่ครับก็เลยถ่ายบรรยากาศได้ทำให้พี่น้องดูนี่ครับเป็นเตาอบก็วิธีการก็ใส่ไม้ครับใส่เรียงไปข้างในใส่ให้เต็มแล้วก็ปิดปากนี่ครับปิดปากแล้วก็จะมีรูด้านล่างที่เขาปิดไว้เมื่อกี้ตอนนั้นเป็นการจุดครับจุดให้ไฟมันลุกจากล่างขึ้นบนไล่ความชื้นแล้วก็จะมีรอบข้างก็จะมีรูครับรูให้ควันมันไล่ขึ้นบนไล่ความชื้นออกนี่ครับพี่น้องเป็นเตาอบแต่รุ่นไหนๆก็ใช้แบบนี้ครับรุ่นดั้งเดิมวิถีชาวบ้านทำตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายนี่ครับเตาอบโบราณนี่ครับพี่น้องบางคนก็น่าจะไม่เคยเห็นนะถ้าคนอยู่โซนกรุงเทพโซนบางคนก็จะใช้การเผาทุกวันนี้ก็เป็นเผาแบบเทคโนโลยีครับใช้พวกพี่น้องนกกวักนกไก่น้ำนี่พี่น้องเขาก็จะจุดตรงนี้นี่ครับตอนนี้เขาปิดปากรุมไว้นี่ครับจุดตรงนี้แล้วก็ให้มันไหม้ไล่ความชื้นไปด้านบนเดี๋ยวมีรอบปิดให้เขาก่อนนี่ครับพี่น้องเตาอบโบราณอบรุ่นใช้ตั้งแต่รุ่นโบราณก็ใช้กันแบบนี้ครับสืบทอดกันมาเรื่อยๆนี่ครับพี่น้องโอ้นกกวักอยู่บนต้นไม้นี่ครับนั่นหาคู่ครับร้องหาคู่นี่ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับด้านในนี่ก็จะเป็นหนองน้ำหมู่บ้านครับหนองทำนบครับมาถ่ายปกตินี่น้ำเต็มครับปีนี้นี่แห้งหมดแล้วสูบลงนาโดยประมาณน่าจะประมาณถึงหัวเข่าครับน้ำต้นทูบยังสวยเลยโอ้พี่น้องนี่ครับสวยเลยนี่บัวครับบัวไผ่โอ้ดูปลามันจับปูเนาะโอ้ยนี่ครับวิธีชาวบ้านตรงไหนก็หญ้าก็ขึ้นมาให้บัวมันมากินครับปลูกให้บัวกินหญ้าเยอะมากปีนี้ครับคนเลี้ยงวัวนี่สบายเลยครับพี่น้องไม่ต้องไปเที่ยวหาเกี่ยวตามไร่ตามนาเอามาผูกเลยตามที่ต่างๆวัวสวยมากครับนี่ตัวเมียจะเป็นแม่พันธุ์บรรยากาศน้องทำนกบ้านประทัดก็ปลาที่จะปลานิ่นครับปลานิ่นมันขยายพันธุ์เองเยอะมากพี่น้องบอลนี่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่สองสามนิ้วรอน้ำมาครับรอน้ำมาก็ให้มันแพร่พันธุ์ต้นบัวนี่ครับต้นบัวขึ้นรอบๆ
นกมันก็จะอยู่รอบนี่ครับนกกวักนกกวักที่มันก็ทำรังตรงนี้น่าจะจับคู่ทำรังบรรยากาศทุ่งนาจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องยังไงก็ฝากติดตามคลิปช่อง AST Channel อุชิตับด้วยครับก็กดติดตามให้กำลังใจกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ขอลาไปก่อนนู่นตรงนู้นมันมีวัวครับนู่นสุดนู่นเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับช่องผมด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ